สวัสดีครับมาพบกับวันชมพกรไก่แจ้งแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านชมพกรด้วยนะคะวันชมพกรไก่แจ้ไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนครับช่วงนี้อยู่ช่วงเก็บตัวช่วงกักตัวช่วงโควิดช่วงนี้โควิดห่างกันสักหน่อยไม่ต้องห่างแต่คนนะครับคลิปยังห่างช่วงนี้บรรยากาศยามเย็นของบ้านชมพกรไก่แจ้บอกให้ห่างเหรอช่วงนี้บรรยากาศยามเย็นของบ้านชมพกรไก่แจ้บรรยากาศเย็นๆร้อนๆไม่ใช่เย็นๆหรอกครับร้อนๆช่วงนี้มันร้อนอบอ้าวเห็นผมใส่เสื้อผ้าอย่างนี้วันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับผมไปทำงานมาไปทำงานอะไรรู้ไหมหาเลาะเลาะอะไรหาเลาะหาเลาะจับไก่เขามาขายไก่ตัวเองไม่มีเพราะไม่ทันวันนี้มาดูนะครับผมจะพามาดูว่าบรรยากาศยามเย็นของบ้านชมพกรวันนี้จะไม่ได้มาเสนอสาระดีๆอะไรมากมายจะมาเสนอสาระไม่ดีอะไรมากมายแค่แบบบรรยากาศมันร้อนอบอ้าวหรือว่าร้อนอ้าวครับอันนี้ผมจะมาดูภาพรวมว่าบ้านชมพกรเรามีสีอะไรบ้างบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบ้านชมพกรเราเลี้ยงสีอะไรบ้างเพราะว่าที่ผ่านๆมายังลงไม่ครบเพราะว่าแล้วผมจะพามาดูทีละสีแต่ผมจะไม่บรรยายว่าสีนี้ลักษณะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบรรยายแค่ว่าสีนี้เขาเรียกว่าสีอะไรสีนี้เขาเรียกว่าสีอะไรเดี๋ยวลักษณะการบรรยายหรือยังไงเดี๋ยวผมจะมาในคลิปต่อไปแต่ถ้าใครอยากได้ลูกไก่นะครับผมจะมีลูกไก่อีกประมาณอีก2เดือนผมจะปล่อยลูกไก่อีก1ชุดเพราะว่าตอนนี้มันยังได้เดือนเดียวเองว่ามันตายมาครับอย่าพูดมากบางคนเขาบอกทำไมต้องพูดมากผมจะไม่พูดมากแล้วครับมาเรามาดูภาพรวมของว่าบ้านชมพกรเราเลี้ยงอยู่กี่สีแล้วมีสีอะไรมั่งตามผมมาดูเลยครับสีแรกนะครับผมขออนุญาตนั่งนะครับเพราะว่ายืนไม่ได้ครับเดี๋ยวมันมารยาทไม่ดีสีแรกนะครับสีแรกก็คืออันนี้ผมจะให้น้องพีทหรือว่าเด็กชายชมพกรไปไหนแล้วนี่นะครับสีแรกก็คือทองเทาสีแรกก็คือทองเทาหรือว่าทองหางเทาโอเคนะครับจบไปครับนี่นะครับตัวผู้ของมันนี่นะครับตัวแม่ก็คอสีทองปีกจะอมทองนิดนึงปีกจะอมทองเทาๆหางจะออกสีเทานี่นะครับคือพ่อแม่พันธุ์ของสีทองเทาแล้วเรามาดูอีกสีนึงนะครับสีนึงเป็นสีคล้ายๆกันแต่ไม่มีทองแต่เทาเหมือนกันนะครับนี่คือสีเทาสีเทาหรือเขาเรียกว่าสีควันบุหรี่มันจะออกสีเทาๆขาวๆนี่คือตัวพ่อนะครับนี่คือตัวพ่อแล้วนี่คือตัวแม่นะครับตัวแม่นี่คือตัวแม่ก็ออกเทาๆมีเด็กคุยกับไก่ออกเทาๆหางสีเทาสีขาวๆเหมือนกันนะครับบ้านชมพกรเราจะไม่ข้ามสายพันธุ์นะครับบ้านชมพกรเราจะไม่มีไก่สีมั่วๆนะครับบ้านชมพกรเราจะมีไก่สีแบบพ่อแม่ก็คือเป็นยังไงลูกก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบ้านชมพกรเราจะไม่ผสมไก่ข้ามสายพันธุ์นะครับจะไม่เอาสีนั้นผสมสีนี้นะครับเพราะบ้านชมพกรเรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับยึดหลักเศรษฐกิจของในหลวงร.9นะครับก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราจะไม่เลี้ยงหลายสีเราจะเลี้ยงแค่สีที่เราแนะนำแค่นี้นะครับเอามาดูสีต่อไปนะครับคือสีทองหางดำก็คงไม่ต้องสีทองหางดำก็คือไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะครับเพราะว่าสีทองหางดำก็ส่วนมากคุณก็รู้จักกันแล้วว่าเป็นสีทองและหางสีดำนี่คือพ่อและแม่นะครับโอเคนะครับแล้วมาดูสีต่อไปนะครับสีต่อไปคนอื่นหรือว่าคนส่วนมากอาจจะเรียกว่าสีกระแดง
ขาจะเรียกว่าสีกาแดงนะครับแต่บางคนอาจจะเรียกว่าสีไรสีไรจุดหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันไหมนะครับเรามาดูกันแม่กันก่อนนะครับแม่สีกาแดงนะครับแม่สีกาแดงนะครับแม่สีกาแดงแม่นี้มีชื่อเรียกว่าแม่น้ำตาลแม่สีกาแดงนะครับผมไม่ได้แต่งแต้มนะครับผมไม่ได้แต่งแต้มมาให้เป็นสีนี้นะครับดูสีเป็นจริงๆของมันนะครับเป็นของมันเองนะครับดูสีนะครับเม็ดสีเป็นปุยนะครับเรียกว่าปุยนุ่นนะครับเรียกว่าก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆเป็นชั้นๆตอนฝนจะตกนะครับน่ารักฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวนะครับเรามาดูพ่อนะครับดูพ่อนะครับนี่นะครับพ่อเขาครับนี่นะครับพ่อเขาครับผมเขาบอกนะครับว่าถ้าใครซื้อไก่จากบ้านชาวบ้านไปถามสีไหนผมจะให้สีนั้นนะครับสมมติว่าถามสีทองหางดำก็คือสีทองหางดำไปเลยนะครับไหนมีว่าสีทองหางดำแล้วก็มาเป็นสีแฟนซีทองเนี่ยไม่มีนะครับบ้านชาวบ้านไม่เลี้ยงสีแฟนซีแคมเปญแล้วเรามาดูสีต่อไปนะครับสีต่อไปก็คือสีหิมะแดงสีหิมะแดงหรือว่าที่ในนามบางคนอาจจะเรียกว่าสีทองหางขาวสีทองหางขาวนะครับผมก็อธิบายอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นสีฮิตอีกสีนึงอยู่ในกลุ่มตลาดนะครับในกลุ่มตลาดก็ว่าในกลุ่มใส่คงจะรู้ดีแล้วครับแล้วก็เป็นอีกสีนึงนะครับนี่คือสีนึงนะครับสีเบญจรงค์หรือว่าสีไก่ห้าพระองค์นะครับสีเบญจรงค์ทางบ้านชาวกรก็คือแข้งเขียวนะครับสีเบญจรงค์บ้านชาวกรแข้งเขียวปากดำนะครับนี่คืออีกสีนึงนะครับสีเบญจรงค์บ้านชาวกรและเรามาดูอีกสีนึงครับสีป่าเหลืองเป็นบ้านชาวกรจะเลี้ยงแค่สีป่าเหลืองแค่สีเดียวนะครับจะให้มีบ้านชาวกรเราจะเป็นสีป่าเหลืองสีป่าสว่างนะครับจะไม่มีสีป่าเข้มนะครับผมขอย้ำนะครับบ้านชาวกรเลี้ยงแค่ป่าสว่างนี่นะครับพ่อพันธุ์เขานี่นะครับคือพ่อพันธุ์เขาหน้าตาอาจจะไม่แดงครับเพราะว่าวันนั้นมันหลุดไปตีกันนะครับมันหลุดไปตีกันตอนนั้นมันยังหน้าแดงครับมันหลุดไปตีกันกับไอ้สีขาวครับหลุดไปตีกันกับสีขาวมันก็เลยหน้ามันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้หน้ามันกำลังตกสะกิดก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับก็ผมกำลังรักษาทายายมันอยู่ครับมันหลุดไปตีกันครับขอโทษทีครับขอโทษแฟนๆไก่แจ้ทีนี้แล้วมาดูเดี๋ยวมีตัวเมียครับนี่นะครับตัวเมียที่เขาเรียกว่าลายนกกระจอกครับนี่เพิ่งเห็นเนาะเป็นชั้นเลยพอเหลืองเอ้ยนี่นะครับหางเขาครับหางเขาเป็นสายเครื่องนะครับสายเครื่องนะครับหางก็2ชั้นนะครับพอเหลืองเอ้ยลายนะอารถบีบแต่ครับไม่เกี่ยวก็เหลืองน้อยนะครับแล้วพี่นำโชคอ่ะพี่นำโชคที่ฮิตที่เป็นไก่ที่ไก่ตัวแรกนะครับที่ผมเป็นคนเลี้ยงมากับมือตั้งแต่อายุได้2เดือนนะครับจนมาถึงพ่อแม่พันธุ์จนถึงปัจจุบันนี้ครับเขาเรียกว่าพี่นำโชคแต่พี่นำโชคก็คือสีขาวหางดำครับตามมาครับพี่นำโชคจะไม่เข้าเพื่อนครับนี่ครับสีขาวหางดำแห่งบ้านเจ้าก่อนครับแต่ตอนนี้สีขาวหางดำของบ้านเจ้าก่อนอาจจะดูในคลิปอาจจะเป็นสกปรกเลอะเทอะหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้เจ้าของไม่มีเวลาช่วงนี้เจ้าของไม่ค่อยมีเวลาที่จะอาบน้ำนั่นแหละครับเพราะว่าเจ้าของมัวแต่ไปทำงานครับอันนี้คือเสียงไก่แจ้นะครับไก่แจ้อันนี้ไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าชุดนี้ผมปิดไปแล้วครับอย่าถามถึงชุดนี้นะครับชุดนี้ผมปิดไปแล้วครับแล้วเรามาดูอีกครับเรามาดูสีขาวอีกชุดสุดท้ายสีสุดท้ายนะครับสีสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดคอนคัทไหนเนาะ
ใหญ่นะครับนี่ครับสีขาวของเราครับอยู่ไหน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 อ้าวเลยมันขาวมองไม่เห็นสีขาวของเราครับมันเล่นดินบ่อยครับมันสกปรกครับช่วงนี้มีเวลาอาบน้ำเลยครับโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคครับโอเคครับเรากลับมาดูภาพรวมครับเรากลับมาดูภาพรวมครับโอเคนะครับเห็นไก่บ้านชาวกรแล้วนะครับเห็นไก่บ้านชาวกรแล้วนะครับเพราะว่าไก่บ้านชาวกรเราอ่ะเราจะยึดสิเฮ้ยขอโทษนะครับเราจะยึดมั่นคำที่นายหลวงว่าอยู่แบบพอเพียงและอยู่แบบเพียงพอบางคนอาจจะเห็นไก่บ้านชาวกรอาจจะไม่กล้าทักมาถามอาจจะไม่กล้าโทรมาถามแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามีปัญหาเรื่องไก่มีปัญหาเรื่องยาหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องไก่มือใหม่อยากเลี้ยงไก่โทรสอบถามผมได้นะครับเพราะว่าเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนะครับผมจะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปโทรมาสอบถามผมได้นะครับซื้อไม่ซื้อผมไม่ว่าขอแค่โทรมาคุยกับผมแค่นี้โทรมาคุยนะครับราคาไก่ที่บ้านชาวกรเป็นมิตรภาพครับผมขายไก่มิตรภาพครับผมไม่ได้ขายไก่ที่แบบขายจะหวังรวยครับทุกอย่างไม่ซื้อไม่ว่าขอแค่เข้ามาชมและเข้ามาติดตามบ้านชาวกรเป็นกำลังใจให้กับบ้านชาวกรไก่แจ้ทำคลิปใหม่ๆให้พี่น้องชาวไก่แจ้ไก่ชนและคนรักไก่สวยงามและมือใหม่ที่อยากเลี้ยงไก่กันเยอะๆนะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับบ้านชาวกรกันเยอะๆนะครับและท้ายคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับในทีมงานไก่แจ้คนรักไก่แจ้สวยงามทุกคนนะครับถ้าอยากเลี้ยงไก่ถ้าอยากเลี้ยงไก่ก็โทรปรึกษาเพื่อนๆในเฟซหรือว่าในกลุ่มไก่ก็ได้ครับมีเยอะแยะแต่ช่วงนี้ผมขอพูดนิดนึงสั้นๆสาระตอนนี้ผมจะขอพูดสาระดีๆตอนนี้นะครับถ้าใครที่ดูคลิปผมต้องดูให้จบเพราะว่าคำพูดต่อไปนี้จะมีสาระมากอย่าเพิ่งเลือกดูนะครับอย่าเพิ่งเลือกดูเพราะว่าคลิปต่อไปเพราะว่าคำพูดต่อไปนี้จะมีสาระมากเพราะว่าผมขอย้ำไว้นะครับว่าถ้าใครจะซื้อไก่ผมขอย้ำถึงมือใหม่ที่อยากเลี้ยงไก่แจ้นะครับหรือไก่แจ้ไก่ต่อไก่ตั้งหรือว่าไก่ชนหรือว่าไก่อะไรก็ช่างหรือผมขอย้ำนะครับคนที่ซื้อของออนไลน์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงคนที่ซื้อของออนไลน์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับผมขอย้ำนะครับให้ดูคลิปผมให้มันจบก่อนที่จะตัดสินใจว่าคนที่เขาเลี้ยงจริงกับคนที่เขาเลี้ยงปลอมความหมายมันต่างกันนะครับคนที่เขาเลี้ยงจริงเขาขายจริงคำพูดเขาอาจจะเยอะคำพูดเขาเยอะสาระเขาเยอะแต่คนที่เขาเลี้ยงปลอมบางทีเขาเปิดไปพูดแล้วสมมติเขาเปิดไปพูดแล้ว 1,500 แล้วเราบอกขอแล้วได้ไหมสมมติเขาบอกลดได้แล้วคู่ละ 1,200 แล้วผมบอกเลยนะครับถ้าคนขายจริงเนี่ยเขาจะลดยากคนขายจริงเขาจะลดยากแล้วเขาจะมีสาระมากและผมขอย้ำอีกนิดนึงส่วนมากมีคนถามผมบ่อยไอ้เรื่องค่ารถเหมือนกันนะครับค่ารถมันเริ่มต้นที่500 บาทจนไปถึง 1,500 นะครับอยู่ในประเทศไทยแต่ต่างประเทศมันก็ขึ้นอยู่กับประเทศใกล้ประเทศไกลนะครับแต่ผมขอย้ำนะครับว่าก่อนที่จะซื้อไก่กับใครก็ช่างนะครับกับคนเลี้ยงไก่ของใครก็ช่างนะครับคืออย่างน้อย
เราต้องมีมั่นใจว่าเขาส่งจริงแต่ผมขอย้ำนะครับว่าเพื่อนในกลุ่มบ้านเทพกรไก่แจ้มีเยอะแยะมีเยอะนะครับที่ส่งจริงเป็นเพื่อนผมคุยกันประจำที่ส่งจริงก็มีเยอะนะครับแต่ถ้าใครจะเล่นไก่มือใหม่ขอย้ำว่ามือใหม่นะครับจะซื้อไก่ขอความกรุณาแนะนำว่ายอมลงทุนอีกนิดหนึ่งแล้วคุณจะไม่เสียตังค์และคุณจะไม่เสียใจเพราะอะไรรู้ไหมครับยอมลงทุนก็คือว่าโทรคอในเฟซก็ได้โทรคอในไลน์ก็ได้ขอดูไก่ตัวจริงแค่นิดเดียวแค่นั้นแหละครับคุณจะไม่เสียใจไปตลอดชีวิตแค่นั้นแหละครับคุณจะไม่เสียใจไปตลอดชีวิตซื้อไก่อยากได้ไก่ดีต้องกล้าลงทุนอยากได้ไก่สวยต้องกล้าเสียตังค์ถ้าอยากเป็นคนรวยอย่างน้อยเราต้องลงมือทำแต่ถ้าอยากเป็นคนดีในสังคมเราห้ามไปโกงคนผมขอบอกตรงคนที่ชื่อว่าเจ้าของบ้านชาวกรย้ำแค่คำเดียวกับลูกค้าว่าโกงบ้านชาวกรทำไม่เป็นแต่บ้านชาวกรทำเป็นอย่างเดียวถูกดีแถมบ้านชาวกรยุดคำมั่นคำนี้ไว้ตลอดผมขอฝากไว้คำเดียวนะครับซื้อไก่เสียตังค์แค่นิดเดียวแล้วคุณจะได้ไก่ดีถ้าอยากได้ของดีๆผมหาบ้านเช่ามาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวบ้านเช่ามาก่อนหาของดีแค่นิดเดียวไม่เสียตังค์หรอกแต่ของรองๆอ่ะเสียตังค์ไปเยอะก็คลิปนี้มีสาระหรือไม่มีสาระก็ขอให้คนคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปผมอ่ะเยอะๆว่ามีสาระหรือไม่มีสาระถ้ามีสาระก็บอกว่ามีสาระแล้วก็มีคำติคำชมอะไรก็ติชมผมไปได้หรือว่าจะโทรมาปรึกษาผมก็ได้ที่เบอร์โทรข้างล่างที่ผมเอาไว้ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าผมมีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ผมขอตัวไปเอาข้าวให้ไก่ก่อนผมขอตัวเอาข้าวไปให้ไก่ก่อนเพราะว่าไก่น้อยเอาข้าวให้ไก่น้อยก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ